สนับสนุนโดย MK Restaurant บัตรกดเงินสด Ume Plus อมยิ้มวันนี้เสนอบททดสอบเรื่องอาม่าหูตึงคุณยายโจงกระเบนหลุดใครในรูปอะไรอยู่ในกล่องสวัสดีครับสวัสดีค่ะกับรายการอมยิ้มวันนี้เรามายิ้มกันกว้างๆเลยค่ะผมล้อมวงกันทั้งครอบครัวนะครับได้สนุกสาระจากรายการของเราด้วยนะครับต้องเลยล่ะค่ะแล้ววันนี้เราจะมีบททดสอบอะไรคะคุณหมอคะครับหลักๆจะเป็นเรื่องของการสื่อสารแล้วก็เรื่องของการสังเกตนะครับท่านผู้ชมที่ดูทั้งรายการจะเห็นทั้งสองอย่างอย่างนี้นะครับทั้งสองอย่างเริ่มต้นเรื่องการสื่อสารก่อนละกันเป็นแนวไหนดีคะอะไรนะบททดสอบแรกเกี่ยวกับการสื่อสารจะแนวไหนดีคะอะไรนะไปดูกันเลยดีกว่าค่ะเมื่อเด็กๆเจอคนหูไม่ค่อยดีแล้วเด็กๆก็มีปัญหาเรื่องหูเขาจะมีการสื่อสารแบบไหนแล้วเขาจะมีความอดทนแค่ไหนอะไรนะไปดูกันเลยค่ะสถานการณ์นี้ครับเราเชิญน้องๆจากรายการถ้าคุณแม่อย่าแพ้เด็กประถมครับมาทำกิจกรรมที่เขาดินโดยที่เด็กๆนะครับไม่รู้หรอกครับว่าจะต้องมานั่งคุยกับอาม่าที่หูแสนจะตึงฮะที่นี่ไม่มีมาม่าค่ะการสนทนานี้จะสนุกแค่ไหนไปชมกันครับหนูชื่ออะไรคะฟ้าใสค่ะอะไรนะครับคนแรกฟ้าใสค่ะหนูอายุเท่าไหร่แล้วจ๊ะ7ขวบค่ะ11แล้วเหรอคะ7ขวบค่ะฮะเลข7อะค่ะนั่นครับฟ้าใสเร่งเสียงขึ้นมาทันทีครับเลข7ค่ะอาม่าได้ยินไหมคะหนูมาเนี่ยหนูชอบจัดอะไรจ๊ะหนูชอบเป็นแบบเต่าจมูกหมูอะไรพวกนี้อะไรนะมีเต่าจมูกหมูอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเขาดินมีเลี้ยงปลาทูด้วยเหรอจ๊ะฟ้าใสถึงก็เหงื่อตกครับโอ้โหอะไรของอาม่าเนี่ยมีเพื่อนหนูคนนึงเขาเพื่อนคนนั้นเขาก็ชอบอีโกน่าแล้วเขาก็ชอบคุยเรื่องตลกเกี่ยวกับอีโกน่าอ๋อหนูชอบอาม่าเหรอหนูชอบอาม่าเหรอเปล่าค่ะอาม่าค่ะหนูพูดถึงอีกัวน่าไม่ใช่ว่าชอบอาม่าค่ะหนูก็ชอบศึกษาเรื่องสัตว์หลายๆชนิดในหนังสือที่ห้องสมุดที่ไปยืมในโรงเรียนนะคะมีจิ้งกืออยู่ในโรงเรียนไม่ใช่ค่ะหายใหญ่แล้วครับหนังสือจากห้องสมุดอยู่ในโรงเรียนกระบือไปพูดเลยครับอาม่ากระบือที่ไหนแล้วครับหนังสือครับอาม่าเฮ้ยหนังสือค่ะที่อ่านเปิดอ่านนี่ครับทำท่าทางประกอบเลยครับหนังสือเปิดอ่านค่ะอาม่าค่ะหนูชอบสัตว์อะไรคะมาดูกันต่อไปครับฮะลาค่ะหนูจะลาไปไหนไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ค่ะอาม่าขาเราเพิ่งมาเจอกันไม่ได้ลาไปไหนค่ะเฮ้ยแล้วหนูมานี่หนูมาใครบ้างเนี่ยมากับแม่ค่ะมากับแม่ค่ะมากับเพื่อนแม่ค่ะได้อยู่ไหนคะคุณแม่ได้อยู่ไหนคะคุณแม่อยู่ตรงศาลาตรงนู้นนะคะตัวหนูอยู่ไหนคะหนูอยู่ตรงนี้แม่อยู่ตรงนี้โอ้อาม่าถึงกับขำครับเด็กเขาพูดถูกแล้วครับอาม่าครับขำทำไมเนี่ยบ้านหนูอยู่ไหนคะบ้านหนูแถวลาดนิยมอะค่ะอะไรนะลาดนิยมอะค่ะตรงนนทบุรีอ๋ออยู่สระบุรีอ๋ออยู่สระบุรีนนทบุรีค่ะอ๋อสระบุรีนี่เองนนทบุรีโอ้โหน้องเขาก็ยิ้มครับนนทบุรีค่ะอาม่าค่ะหนูอยู่ชั้นไหนคะป.สองครับอยู่ป.สองเหรอคะมีเพื่อนกี่คนคะ32คนครับผู้หญิงกี่คนผู้ชายกี่คนคะผู้หญิง33คนผู้ชาย14คนอาม่าใจเย็นครับให้เวลาหนูคิดหน่อยสิครับแหมถามแบบนี้บวกไม่ทัน4คนเนี่ยมันเรียนไม่ได้หรอกผู้ชาย14คนครับ14คนแล้วหนูมาเขาดินนี่หนูได้เดินดูสัตว์ได้ยังจ๊ะได้แล้วครับหนูชอบอะไรบ้างเอ่ยสมเสร็จครับอะไรนะสมเสร็จครับลูกอะไรอ่ะถึงกับอึ้งครับน้องนนท์นี่
เดี๋ยวดูครับว่าน้องเนมนี่จะแก้ปัญหานี้ยังไงมันเป็นเป็ดน้ำใช่ไหมลูกเอาเวรกรรมครับแล้วเนมนี่ก็ไปเจอปลาปักเป็ดด้วยครับปลาปักเป็ดด้วยครับนี่ครับเนมนี่ลุยเลยครับไม่สนเลยครับตึงก็ตึงมาฉันคุยเรื่องของฉันแหละครับอ๋อเอาเบ็ดไปตกเหรอปลากระเป้าเหรอไม่ใช่ครับแล้วอะไรอีกอ่ะที่หนูชอบดูครับคุณผู้ชมน้องนนนี่พยายามคิดครับคิดถึงชื่อสัตว์ที่อาม่าน่าจะฟังออกฟังง่ายๆครับปลาช่อนครับครับนนนี่ฉลาดจริงๆครับปลาช่อนกับปลาช่อนครับอาม่าจะได้คุยกันรู้เรื่องทำไมม่าไม่ค่อยได้ยินเลยเวลาหนูพูดมาเนี่ยสงสัยอาม่าหูไม่ค่อยดีมั้งครับหาทางออกได้สุภาพไปครับน้องนุ่นนี่จากเหตุการณ์นี้ครับเราได้แง่คิดในเรื่องอะไรบ้างครับพ่อเด็กอยู่คุณตาคุณยายแล้วพบว่าพูดกันไม่รู้เรื่องแล้วเด็กก็เจอความหงุดหงิดก็เหมือนกับเราอะฮะเวลาพูดกับคนไม่รู้เรื่องเราก็รู้สึกหงุดหงิดไม่อยากคุยด้วยเพราะฉะนั้นหน้าที่ของคุณพ่อแม่ทำได้อย่างเดียวคือเป็นตัวแบบที่ดีและให้ชื่นชมเมื่อลูกหลานเราคุยกับตามยายอันนี้ช่วยได้มากครับวิธีการที่เขาจะสื่อสารนี่เขาต้องจัดการกับเรื่องต่างๆหลายเรื่องเพื่อให้การสื่อสารนั้นประสบผลสำเร็จแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่าเวลาน้องๆหนูๆเนี่ยไปหาคุณยายคุณย่าหรือคุณลุงคุณป้าของตัวเองนะคะเจอแบบนี้แล้วเนี่ยใจเย็นๆเข้าหาท่านช่วงหน้าพลาดไม่ได้นะครับอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนบอกอมยิ้มต่ออมยิ้มกันกว้างๆแน่นอนค่ะห้ามไปไหนนะคะช่วงหน้ามาดูหลานๆช่วยคุณยายจงกระเบนหลุดและประชมใครในรูปใครกันเนี่ยแล้วคุณผู้ชมคิดว่าในกล่องนี้มีอะไรครับเหมือนกับช้างตอนนี้เรามาติดตามบททดสอบของเราดีกว่าเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยตอนนี้กำลังนั่งอยากดูความน่ารักของน้องๆการช่วยเหลือกันของเด็กๆเนี่ยนะครับกับคนทุกวัยก็มีอยู่แล้วแต่ครั้งนี้นะครับอมยิ้มให้เด็กๆไปช่วยคุณยายสถานการณ์นี้ครับเรามีคุณยายคนนี้ครับมาหาญาติที่โรงเรียนครับโดยที่คุณยายครับนี่ครับจะทำจงกระเบนหลุดบ้างครับทำของตกบ้างครับแหมสารพัดปัญหาเด็กๆจะช่วยเหลือไหวไหมเนี่ยอร่อยจะโลกมาดูคนแรกครับน้องอนุบาลครับคุณรักการอยู่ตรงไหนตรงร้านเฮ้ยเฮ้ยเอาครับหลุดแล้วครับคุณยายโชว์หลุดแล้วครับจงกระเบนหลุดครับคุณหลานช่วยหน่อยครับไม่ดีเนี่ยเคลียร์ยายครับถือให้ยายหน่อยที่ลูกถือให้ยายหน่อยนี่ครับน้องอนุบาลครับยังงงๆครับงงอ้าวของล่วงครับด้วยความเป็นเด็กอนุบาลครับนี่ครับการตัดสินใจยังไม่คล่องเท่าไหร่ครับแต่ก็ช่วยครับเดี๋ยวลูกเดี๋ยวโทรศัพท์ฮัลโหลมองคุณยายครับยังไงกันเนี่ยคุณยายหนูถือไม่ไหวแล้วนะจ๊ะอยู่โรงเรียนอะไรลูกโรงเรียนนะโรงเรียนทับทองลูกโอ้คุณยายคุยเพลินเลยครับน้องก็ยืนถืออยู่นะครับโอ้โหอะไรกันนี่ครับนี่ครับลากไปครับลากไปครับมาทางนี้ครับคุณยายไหนลูกนี่ชี้มาแล้วครับนี่เหรอลูกคุณยายตามมาสิคะชี้นะครับทางนี้ครับคุณยายเข้าป้ายเลยค่ะมาค่ะนี่ครับจูงกระเบนหลุดก็จูงมาให้เลยครับจูงได้หน่อยสิจูงได้หน่อยมาดูเด็กผู้ชายครับคนนี้เด็กประถมครับเดินช้าๆหน่อยปลดของครับปลดของครับคุณยายปลดของครับเป็นไงดีลูกจงกระเบนหลุดแล้วครับเดี๋ยวเดินไม่ถนัดแล้วลูกเลยหางหลุดน่ะเขี่ยหางไงครับคุณยายเอาไปกันใหญ่ครับร่วงหมดแล้วครับหางทำไงอ่ะนี่ครับน้องเลือกที่จะเก็บของให้คุณยายครับจับหางให้ยายหน่อยสิถือหางแต่คุณยายอยากให้มีคนถือหางครับนี่เป็นที่มาครับว่าถือหางหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับไปแล้วครับนี่ครับต้องคอยถือหางครับชี้ไปทางครับคุณยายโทรศัพท์เอาถือให้ยายหน่อยแม่คุณยายนี่ฮอตจริงๆครับเพื่อนเยอะครับเดี๋ยวพอนั่นแล้วเดี๋ยวโอ้โหครับคุณยายยังคุยไม่หยุดครับน้องมองครับมองด้วยอาการเริ่มเซ็งแล้วครับยังไงกันเนี่ยครับคุณยาย
สุดท้ายครับคุณยายก็คุยไปเรื่อยเลยครับแต่เด็กคนนี้ก็มีความอดทนใช้ได้เลยทีเดียวเชียวครับใกล้ถึงแล้วยังลูกอ่ะลากคุณยายมาต่อลูกช้าเหลือเกินดูครับลีลาคุณยายเราชั้นอะไรลูกมาดูคนสุดท้ายครับ3ครับ1เด็กป.3ครับทางไหนทางไหนนี่ครับชี้บอกทางครับเอายายไปไหนครับยายยายชี้ไปทางนี้ครับตรงไหนลูกตรงนี้เดินตรงไปตรงนี้แหมคุณยายนี่ก็เนียนเนียนครับตรงนี้ปลดของแล้วครับงานครับเอาเอายังไงแล้วครับยายหยิบให้นะหยิบให้แล้วครับเอาของร่วงโอ้โหครบสูตรครับคุณยายคุณยายโอ้โหตรงนี้น่ารักครับน้องคนนี้ครับเริ่มตามมาคุณยายอยากไปไหนตรงนี้นี่ครับตรงนี้เอาไว้ค่ะเอาค่ะทำดูแลอย่างดีสวัสดีจ้ามาไงคะเนี่ยอ๋อมาเยี่ยมลูกมั่นเจอคนรู้จักครับคุณยายมาคนเดียวเหรอคะมองครับพี่ขาอย่าชวนคุยนานสิคะหนูเมื่อยมาคนเดียวเยอะแยะเลยเอามาฝากลูกมาอ๋อเดี๋ยวไปหาลูกพี่คุณยายซื้อนี้ด้วยอ๋อเยอะแยะเลยโอ้โหไหนๆเขาคุยกันแล้วครับก็คุยไปกับเขาด้วยเลยครับน้องคนนี้ครับแม่น่ารักจริงๆเอ้าหางรถหางรถเยอะครับเดินตามมาตรงนี้นะตรงเลยไปจริงมันตรงตั้งแต่ตรงนู้นแล้วคุณไปจริงมันตรงตั้งแต่ตรงนู้นแล้วคุณยายนั่นน่ะสิครับจริงๆมันต้องตรงมาตั้งแต่ตรงนู้นแล้วครับคุณยายก็เดินอ้อมอยู่ได้ครับน้องพาแล้วครับดูครับโอ้โหความพยายามเธอสูงมากครับค่อยๆประคองจูงกระเบนคุณยายแล้วก็ตัวคุณยายด้วยครับน่ารักครับคุณเนคุณยายถือให้โอ้โหมีน้ำใจครับวางไว้ตรงนี้ก่อนสุดท้ายครับดูเหมือนเด็กๆจะอดทนกับการช่วยเหลือคุณยายได้เป็นอย่างดีเรื่องนี้มีคำอธิบายไหมครับเด็กวัยนี้เนี่ยจึงต้องเข้าใจว่า attention span ของเขาเนี่ยจะอยู่ไม่ยาวมากนักเพราะนั้นการที่เราเข้าไปช่วยเหลือใครด้วยใจอย่างเขาที่เขาถูกอบรมเลี้ยงดูมาว่ามีความช่วยเหลือคนแล้วเนี่ยแต่ว่าจะต้องไปยืนนานถึง20นาทีเนี่ยหรือเกินกว่านั้นเนี่ยนะมันก็จะทำให้เขาเนี่ยต้องพยายามหากิจกรรมอื่นๆที่จะทำไม่ใช่จึงจะพบว่ามีเด็กเพียงคนเดียวนะคะที่จะทั้งช่วยพยุงคุณยายช่วยถือของช่วยถือหางกระเบนด้วยเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นเด็กที่อยู่ป.2และอายุน่าจะมากกว่าคนอื่นในวัยนี้ในช่วงปฐมเนี่ยนะคะมันอาจจะไปได้ไกลถึงประมาณครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงได้นะคะนั่นก็เรื่องเกี่ยวกับช่วงความสนใจของเด็กและก็วัฒนธรรมที่ได้รับการปลูกฝังมาจากครอบครัวด้วยค่ะ